อุป,ปายะสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นความหลุดพ้นและไม่หลุดพ้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายความเข้าถึงด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิเป็นความไม่หลุดพ้นความไม่เข้าถึงเป็นความหลุดพ้นดูกระภิกษุทั้งหลายวิญญาณเข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพบู์วิญญาณเข้าถึงเวทนาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้ง มีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพบู์วิญญาณเข้าถึงสัญญาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพบู์ วิญญาณเข้าถึงสังขารก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ดูกระภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจากบัญญัติการมาการไปจตปุติอุบบัติหรือความเจริญงอกงามภัยบู์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกร,รบภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธปาต ในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขาราธาตุในวิญญาณธาตุเป็นอันภิกษุละได้แล้วใสเพราะละความกำหนัดเสียได้อารมณ์ย่อมขาดศูญที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งไม่งอกงามไม่แต่งปฏิสนธิ หลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้นภิกษุนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่ จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีจบอุปายสูตร